วันนี้เราจะมาศึกษาในข้อที่6นะครับหัวข้อน่าสนใจมากครับเผชิญหน้ากับความกลัวที่ทำลายความสัมพันธ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า facing the fears that ruin relationships นะครับเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการลุกขึ้นอ่านพระคัมภีร์ในปฐมกาลบทที่3ข้อ6ถึง19นะครับจะอ่านสลับกับผมนะครับเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากินทั้งเป็นต้นไม้น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วยเขาก็กินตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้นจึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้เวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักพระยาเวพระเจ้าพระยาเวพระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพระองค์จึงตรัสว่าใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินนั้นแล้วหรือชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์เธอส่งผลจากต้นไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระยาเวพระเจ้าตรัสถามหญิงนั้นว่านี่เจ้าทำอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระยาเวพระเจ้าตรัสกับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินตลอดชีวิตของเจ้าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำพระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีครรภ์เจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดถึงกระนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้าพระองค์จึงตรัสแก่ชายนั้นว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้นแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตต้นไม้และพืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่งเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดินเพราะเจ้าถูกนำมาจากดินและเพราะเจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้าจะกลับเป็นผงคลีดินดังเดิมให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าพระวจนะของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดจิตใจและจิตวิญญาณของเราได้ขอวันนี้พระองค์ทรงโปรดได้เยี่ยมเยียนเราและปรับเปลี่ยนชีวิตของเราให้อยู่ในแผนการของพระองค์ให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ให้ชีวิตของเรานั้นมีพระองค์เป็นศูนย์กลางเราอธิษฐานเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับพระคัมภีร์ข้อนี้ผมเชื่อว่าเราได้อ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับเราคงเข้าใจได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนมีพระเจ้าอยู่ที่นั่นมีอาดัมเอวามนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นและทั้งสองคนก็ไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งที่พระเจ้าสั่งเอาไว้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความบาปที่เกิดขึ้นในโลกนี้และเรื่องราวในวันนั้นก็กลายมาเป็นความกลัวของอาดัมและเอวาและวันนี้เราจะมาศึกษากันนะครับว่าเมื่อความกลัวเข้ามาสู่ชีวิตของอาดัมและเอวาแล้วผลที่ตามมามีอะไรบ้างและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราวันนี้เราก็อาจจะเหมือนกับอาดัมกับเอวาที่เรายังมีความกลัวที่ซ่อนอยู่ในชีวิตจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราจะเห็นความกลัวพื้นฐาน3ประการที่เกิดขึ้นและบั่นทอนทุกความสัมพันธ์ในแบล็งค์โน้ตของท่านนะครับจดได้นะครับความกลัวของเราทำลายความสัมพันธ์อย่างไรจริงๆพอพูดถึงเรื่องของความกลัวก็
ก็ไม่มีอะไรดีเลยครับความกลัวทุกประเภทล้วนแล้วแต่เป็นบาปเรามาดูเมื่อความกลัวเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งนะครับความกลัวได้ทำลายความสัมพันธ์ได้อย่างไรเรามาดูประการที่หนึ่งนะครับความกลัวต่อการเปิดเผยความกลัวต่อการเปิดเผยความกลัวเกิดจากการที่คนคนหนึ่งมีสิ่งที่เป็นความผิดและเก็บซ่อนไว้มีพื้นที่ลับที่บอกใครไม่ได้แล้วเขาพยายามที่จะซ่อนเรื่องนั้นไว้และความกลัวนี้เองที่เราปิดไว้เราไม่ต้องการเปิดเผยทำให้เราห่างเหินและไม่สามารถใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อื่นได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับอาดัมและเอวาทั้งคู่ได้มีสิ่งที่ผิดและต้องการที่จะปิดบังพระเจ้าและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองกับพระเจ้าเริ่มต้นที่จะห่างเหินกันพี่น้องครับมีสิ่งมากมายอยู่ในตัวเรานะครับที่หลายครั้งเราไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้เราไม่ต้องการให้ผู้เห็นให้ผู้อื่นเห็นเรากลัวว่าถ้าเราบอกเรื่องนี้กับเขาเขาก็จะรับเราไม่ได้มันเป็นสิ่งน่าอายที่เราจะบอกเขาการที่เราเก็บหรือมีพื้นที่ลับอยู่ในชีวิตจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบุคคลคนนั้นห่างออกไปเรื่อยๆเพราะเรากลัวว่าความจริงที่เราบอกไปอาจจะทำให้เราดูไม่ดีเรามาดูในปฐมกาลบทที่3ข้อ9ถึง10นะครับพระยาเวพระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพระเจ้าถามอาดัม2คำถามคือเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมจึงซ่อนตัวอยู่แท้จริงแล้วพระเจ้าก็รู้ว่าอาดัมและเอวาได้ทำอะไรลงไปและรู้ด้วยว่ากำลังปิดซ่อนอะไรอยู่แต่สิ่งที่พระเจ้าถามพระเจ้าต้องการให้อาดัมยอมรับในสิ่งที่ทำลงไปยอมรับผิดแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปไม่ใช่วิ่งหนีแล้วไปซ่อนตัวทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตราบใดที่คุณยังปฏิเสธความเป็นจริงตราบใดที่เรายังปิดบังหรือมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ยอมรับสิ่งนั้นเราจะไม่สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยดังนั้นวันนี้เราต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงสิ่งใดก็ตามที่เราได้กระทำลงไปไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต่อพระเจ้าหรือต่อมนุษย์ก็ตามเราต้องสัตย์ซื่อต่อพระองค์สารภาพความผิดบาปนั้นต่อพระองค์บอกความจริงนั้นต่อบุคคลที่เราทำผิดต่อเขาเพื่อที่เราจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ของเราต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ในข้อ10ชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสูรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพี่น้องขีดเส้นใต้คำว่ากลัวและซ่อนตัวไว้นะครับเขียนคำนี้ไว้กลัวและซ่อนตัว2คำนี้ทำงานร่วมกันความกลัวมักทำให้เราหลบซ่อนเมื่อไหร่ที่เรากลัวเราจะเริ่มพาตัวเองเข้าไปสู่จุดที่ซ่อนและนั่นจะเป็นจุดแห่งการสร้างปัญหาไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาวันนี้เราต้องมาถามตัวเราเองนะครับว่ามีสิ่งใดบ้างที่เรากำลังทำเป็นไม่รับรู้ในสิ่งที่เราทำลงไปทำเป็นงงๆทำเป็นมึนๆใช่ไหมนะใช่หรือเปล่านะมันจะผิดจริงเหรอพระเจ้าจะลงโทษเราเลยเหรอเรื่องนี้พระเจ้าจะอภัยให้เราไหมพี่น้องครับทันทีที่ท่านมีคำถามนะครับแสดงว่าจิตสำนึกของเราก็กำลังบอกแล้วว่าเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าไม่ต้องการให้เราแกล้งทำเป็นไม่เห็นแต่พระเจ้าต้องการให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราทำและความจริงที่เราทำลงไปอย่าบอกกับตัวเองว่าไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยในขณะที่มันมีปัญหาอยู่เอเมนไหมครับวันนี้ต้องยอมรับว่าถ้ามีมันก็คือมีครับจงยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
อดัมบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์เปลือยกายอยู่อดัมกำลังพูดถึงสิ่งที่มากกว่าสภาพเปลือยกายไม่มีอะไรปกคลุมร่างกายคำว่าเปลือยกายเหมือนอดัมตกอยู่ในสภาพของการถูกจับได้กำลังอยู่ในสภาพของอารมณ์ที่อ่อนแอที่สุดการเปลือยกายหรือการเปลือยเปล่าหมายถึงการได้เปิดเผยและไม่มีอะไรที่จะปกคลุมวันนี้เราเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมครับเคยรู้สึกไหมว่าความเปลือยเปล่าในชีวิตของเราเนี่ยคือความรู้สึกที่เราถูกจับได้หรือเรารู้สึกว่าตัวเราเองก็จับตัวเราเองได้ว่าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกอับอายมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้กำชับเราว่าวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรผิดลงไปอย่าพยายามที่จะหลบหนีเพราะนั่นเป็นการตอกย้ำความอ่อนแอและปล่อยให้ความบาปถลำลึกลงไปเรื่อยๆลองฟังประโยคนี้ดีนะครับหนึ่งในความปรารถนาที่ลึกที่สุดคือการถูกรักแต่หนึ่งในความกลัวที่ลึกที่สุดคือความกลัวที่ถูกผู้อื่นเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราบางครั้งเรากลัวที่จะเห็นใครเห็นตัวจริงเราเราก็เลยพยายามปกปิดบางครั้งเราใช้ชีวิตกับสามีภรรยาหรือกับเพื่อนสนิทมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราบอกไม่ได้เรารู้ทั้งรู้ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทำผิดต่อเขาแต่เราก็พยายามเก็บซ่อนมันไว้เพราะกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วเขาจะรับสิ่งนั้นไม่ได้พี่น้องครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเก็บซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้พระเจ้าต้องการให้เราซื่อสัตย์ต่อทั้งพระเจ้าและต่อทุกคนในชีวิตของเราวันนี้ลองหันไปหาคนข้างๆสิครับแล้วถามเขาว่าคุณมีอะไรปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าเราลองฟังคำตอบเขาดูนะครับผมเชื่อว่าคำตอบก็คือไม่มีเราโปร่งใสต่อกันและกันเอเมนนะครับในครอบครัวของพระคริสต์นะครับเราไม่มีอะไรต้องปิดบังกันนะครับเรามีอะไรเราก็เปิดเผยนะครับพี่น้องครับความกลัวด้วยตัวมันเองนะครับมันก็ดูแย่แล้วนะครับแต่ถ้าเรายังอยู่กับมันนะครับความกลัวจะส่งผลความเสียหายต่อความสัมพันธ์โดยแบ่งออกเป็น3ขั้นด้วยกันลองมาดูขั้นที่1นะครับความอับอายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้เผชิญความจริงเราพยายามที่จะปิดบังในข้อ7ตาของเขาทั้ง2ก็สว่างขึ้นจึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าสิ่งแรกที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ก็คือเริ่มอับอายเริ่มรู้สึกว่าดูไม่ดีเลยดูเสียคนมากดังนั้นความอับอายทำให้เราวิตกกังวลกลัวว่าจะถูกสบประมาทดังนั้นเราจึงทำทุกอย่างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการบอกเพื่อที่เราจะไม่ได้อับอายในเรื่องนั้นพี่น้องครับวันนี้การที่เราปกปิดความจริงเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากกว่าเอเมนไหมครับเพราะพระเจ้าไม่เคยไม่เห็นสิ่งที่เราทำพระเจ้าไม่เคยคลาดสายตาจากชีวิตของเราสิ่งใดที่เราทำลงไปพระเจ้าก็เห็นในทุกอิริยาบถของชีวิตเราแม้มนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าก็เห็นนี่คือขั้นที่1นะครับความอับอายเรามาดูขั้นที่2นะครับปกปิดเมื่อเรารู้สึกไม่อยากเปิดเผยเรารู้สึกอายกับเรื่องนั้นเราก็พยายามหาสิ่งที่มาปกปิดหรือปกป้องเราในข้อที่7ได้บันทึกว่าก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้เมื่อเราละอายสภาพการตอบสนองทางธรรมชาติของเราเราก็เลยพยายามที่จะปกปิดตัวเองไว้อดัมกับเอวาได้ใช้ใบมะเดื่อมาปกปิดแต่จริงๆพี่น้องคิดว่าจะปกปิด
ได้หมดไหมครับใบมะเดื่อจะใหญ่สักแค่ไหนครับแต่ท่าทีก็คือว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วหาอะไรได้ก็ต้องหาแหละครับวันนี้เราไม่ได้มาพูดกันถึงเรื่องการปกปิดโดยใช้ใบมะเดื่อแต่เรากำลังอยากจะมาขยายความว่าแล้ววันนี้เนี่ยใบมะเดื่อเนี่ยเป็นเรื่องอะไรของชีวิตของเราครับเราใช้อะไรปกปิดสิ่งที่เราทำอย่างไม่ถูกต้องบางคนก็บอกว่าใบมะเดื่อของผมก็คือผมก็เนียนๆน่ะนะผมก็รู้แหละว่ามันปิดไม่ได้นะแต่ก็ทำเป็นเนียนๆทำเป็นตาใสๆนะก็ไปแบบน้ำขุ่นๆบางคนก็ใช้อารมณ์ขันในการที่จะบิดเบือนสิ่งที่ตัวเองทำลงไปในสังคมนี้เนี่ยมีการใช้ใบมะเดื่อปกปิดตัวจริงโดยใช้บุคลิกของตัวเองปกปิดสิ่งที่อยู่ข้างในเราพยายามที่จะไม่ให้ใครเห็นว่าตัวจริงๆของเรานั้นเป็นใครพยายามที่จะไม่ให้ใครเห็นตัวจริงของเราบางครั้งเราก็ใช้เสื้อผ้าเราก็ใช้สิ่งของอาจจะเป็นสถานะในสังคมเพื่อทำให้เขามองเราว่าเราดูดีแล้วเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่แท้จริงแล้วตัวจริงนั้นพระเจ้าก็มองเห็นอยู่ไม่ว่าจะเอาใบมะเดื่อหรือจะเอาสิ่งใดมาปกปิดก็ตามวันนี้ไม่มีอะไรที่จะปกปิดความจริงในชีวิตของเราต่อพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราทำอย่างไม่สมควรนะครับวันนี้เราถ่อมใจลงครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในใจของเราอย่าทำให้พระวิหารของพระองค์นั้นมีความบาปขั้นที่3ครับความห่างเหินจากพระเจ้าเราพยายามที่จะปกปิดและในที่สุดเราก็จะห่างเหินจากพระเจ้าไปในข้อ8ชายนั้นกับภรรยาก็ซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักพระยาเวพระเจ้าทั้งอาดัมและเอวาก็ไม่ได้ยอมรับและเผชิญความจริงไม่กล้าที่จะสู้หน้ากับพระเจ้าพยายามที่จะหลบหนีแต่ยิ่งหลบหนีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่แย่ลงยิ่งหนีก็ยิ่งแย่ครับยิ่งหนีก็ยิ่งห่างเหินในความรักของพระเจ้าเหมือนลูกที่ทำความผิดแล้วพยายามที่จะไม่บอกความจริงต่อพ่อแม่บุคคลที่ไม่สบายใจมากที่สุดก็คือพ่อแม่ถ้ามารู้ทีหลังว่าลูกมีบางอย่างที่ปกปิดอยู่วันนี้เราไม่ต้องการให้พระเจ้าเสียใจกับชีวิตของเราเราต้องการให้ความรักของพระเจ้าปกคลุมชีวิตของเราดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือวันนี้พระเจ้าไม่ได้คาดหวังให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบว่าเราจะไม่ทำสิ่งที่ผิดแต่พระองค์คาดหวังความซื่อสัตย์ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับขีดเส้นใต้เขาว่าซื่อสัตย์นะครับจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นี่คือประการที่1 นะครับความกลัวต่อการเปิดเผยเรามาดูประการที่2ครับความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับจากความกลัวต่อการเปิดเผยในข้อที่1ทำให้เราอับอายเราจึงปกปิดและสุดท้ายเราก็ห่างเหินจากพระเจ้าไปความกลัวในข้อที่2คือเรากลัวว่าเราจะไม่เป็นที่ยอมรับเราก็พยายามที่จะแก้ตัวปกป้องตัวเองจากการแก้ตัวแก้ต่างหรือแม้แต่เราก็กล่าวโทษผู้อื่นซึ่งเราใช้คำว่าเราปกป้องตัวเองภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า self defensive นักจิตวิทยาเขาเรียกว่า self defense mechanism คือกลไกในตัวเราที่พยายามที่จะไม่ยอมรับว่าเราผิดเราพยายามหาเหตุเราพยายามหาเหตุผลว่าเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลจอมปลอมหลายครั้งเราก็ชี้นิ้วไปยังผู้อื่นเพราะเธอนั่นแหละเพราะคุณนั่นแหละทำให้เราต้องทำอย่างนี้ในข้อที่11ถึงข้อ12เจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินนั้นแล้วหรือชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์เธอส่งผลจากต้นไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานเห็นไหมครับว่าทักษะนี้ได้เกิดขึ้นแล้วครับ
ตั้งแต่มนุษย์คู่แรกครับทักษะในการที่จะปกป้องตัวเองอาดัมได้ตอบอย่างกล้าหาญนะครับว่าเอวานั่นแหละเอามาให้ข้าพระองค์กินอาดัมกำลังกล่าวโทษว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปมันไม่ได้ใช่เพราะว่าข้าพระองค์อยากทำแต่หญิงที่พระองค์สร้างให้กับข้าพระองค์ต่างหากเธอเป็นคนเอาผลนั้นมาให้ข้าพระองค์กินส่วนเอวาก็ไม่ได้แสดงท่าทียอมรับผิดในความผิดที่ทำลงไปและในข้อ13ได้บันทึกว่าหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานเอวาก็ใช้ลักษณะเดียวกันเมื่อถูกอาดัมโทษเอวาก็โทษต่อเพราะงูไงล่ะพี่น้องว่างูจะโทษใครอีกครับไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับอาดัมกล่าวโทษเอวาเอวากล่าวโทษงูความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับจึงทำให้ไม่ใช่เพียงแค่อาดัมและเอวากับงูเท่านั้นนะครับวันนี้เราต้องกลับมาที่ตัวเราเองนะครับว่าเรามีอะไรบ้างที่เราใช้เป็นเครื่องมือปกป้องตัวเราเองเราบอกคนข้างๆว่าฉันเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอทำอย่างนี้ถ้าเธอไม่ทำอย่างนี้ฉันจะตอบสนองอย่างนี้หรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราพยายามที่จะเผชิญกับความจริงแต่แท้จริงแล้วเรากำลังปกปิดและนั่นคือวิธีการที่เราทำลงไปและจะบั่นทอนความสัมพันธ์ตัวอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับเมื่อเราเดินไปชนแจกันตกจากโต๊ะและแตกเราบอกว่าอะไรครับใครเอามาวางตรงนี้สัญชาตญาณของเราทำงานทันทีนะครับใครเอามาวางตรงนี้ถ้าไม่มีใครมาวางตรงนี้แจกันนี้ก็คงจะไม่แตกพี่น้องครับเราทำไมไม่กลับมาถามว่าเราเดินยังไงใช่ไหมเราจึงไปชนแจกันนี้แตกนะครับประการที่3นะครับความกลัวส่งผลทำให้เราสูญเสียการควบคุมสูญเสียสิ่งที่เรากำลังครอบครองก็ได้นะครับนี่คือความกลัวที่3ผลแห่งความบาปของอาดัมและเอวาทำให้พวกเขาสูญเสียการควบคุมทุกสิ่งทั้งสองถูกไล่ออกจากสวนเอเดนที่เคยครอบครองทุกสิ่งอย่างมีความสุขแต่บัดนี้ได้สูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปจนหมดแล้วพี่น้องครับยิ่งเราสูญเสียการควบคุมมากเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งพยายามที่จะควบคุมสิ่งนั้นให้มากขึ้นแต่มันไม่ช่วยหรอกครับเพราะนี่ไม่ใช่วิธีออกนี่ไม่ใช่ทางออกตรงกันข้ามครับวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความกลัวหรือความผิดเราต้องเผชิญความจริงด้วยจิตใจที่มั่นคงการหนีปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาให้เราเตือนใจของเราเองนะครับว่าความกลัวที่ไม่ยอมเผชิญความจริงทำให้เราสูญเสียทุกสิ่งที่อยู่ในมือเราคำว่าสูญเสียการควบคุมถ้าเราจะเปรียบเทียบวันนี้นะครับอาดัมกับเอวาได้สูญเสียสิทธิ์ที่จะปกครองสิ่งที่พระเจ้ามอบให้วันนี้สิ่งที่เราจะสูญเสียไปก็อาจจะเป็นการสูญเสียการปกครองการดูแลครอบครัวของเราอย่างอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของสามีหรือภรรยาที่ไม่เผชิญความจริงนะครับเราก็จะสูญเสียความมั่นคงที่เราจะอยู่ด้วยกันถ้าเป็นเพื่อนกันเราก็จะสูญเสียมิตรภาพความสัมพันธ์ถ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเราก็จะรู้สึกว่าการรับใช้พระเจ้าการทำงานร่วมกันนั้นก็จะไม่เหมือนเดิมก็จะรู้สึกว่ามีระยะห่างระหว่างเรากับเขาหรือระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องก็ตามนะครับก็จะสูญเสียการปกครองทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับหัวใจสำคัญก็คือเราต้องไม่ต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่เราทำผิดแต่เราต้องร่วมมือกับเขาที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามากระทบความสัมพันธ์เพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้บอกความจริงกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เขาช่วยเราพาเราหลุดพ้นจากปัญหาจากความผิดที่เราเผชิญอยู่
ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะครับเป็น3ความกลัวที่ทำลายความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่อยู่รอบตัวเราพี่น้องจดทันใช่ไหมครับความกลัวมีผลต่อการเปิดเผยกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับกลัวจะสูญเสียการควบคุมพี่น้องครับแล้วอะไรจะช่วยเราครับนี่เป็นคำถามที่ต้องถามอะไรจะเป็นยาถอนพิษถ้าหากว่าเรามีความผิดเรามีความวิตกกังวลความกลัวในชีวิตอะไรคือยาถอนพิษที่เราจะหลุดพ้นจากโรคนี้จากปัญหานี้ยาถอนพิษของความกลัวมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นคือความรักขีดเส้นใต้คำนี้ครับไฮไลท์ไว้นะครับและความรักก็เป็นความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ18ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์พี่น้องครับเราเขียนคำนี้ไว้ตัวใหญ่ๆนะครับในความรักไม่มีความกลัวในความรักไม่มีความหวาดกลัวในความรักมีแต่ความเมตตาในความรักมีแต่พระคุณของพระเจ้าวันนี้ถ้าหากว่าเราต้องการเอาความกลัวออกไปจากชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ไม่สูญเสียความสัมพันธ์กับใครเราต้องเอาความรักของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปได้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความกลัวคืออะไรครับไม่ใช่ความไม่กลัวนะครับแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความกลัวก็คือความรักต่างหากวันนี้ถ้าหากว่าจิตใจของเราวิตกกังวลหรือหวาดกลัวนะครับจงแสวงหาความรักของพระเจ้าและเชื้อเชิญความรักของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในประตูใจของเราความกลัวก็จะหมดฤทธิ์ทันทีที่ใดมีความรักที่นั่นไม่มีความกลัวเอเมนไหมครับวันนี้เราทุกคนจะเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้าบอกคนข้างๆครับว่าในความรักไม่มีความกลัวไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างชายหญิงหรือความรักระหว่างเพื่อนหรือความรักระหว่างเรากับพระเจ้านะครับความรักที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นยาถอนพิษความกลัวทั้งสิ้นนะครับในตอนท้ายของข้อพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่4ข้อ18กล่าวว่าเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษการลงโทษที่ว่านี้คืออะไรการลงโทษคือผลที่ตามมาในเชิงลบความกลัวทำให้เกิดผลในทางลบผมเคยได้เทศนาไปครั้งหนึ่งว่าแท้จริงแล้วความกลัวก็คือความเชื่อประเภทหนึ่งเราเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ถ้าหากว่าเรายังจมอยู่กับความกลัวอยู่นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรากำลังกลัวผลที่จะตามมาเรามักจะคาดหวังสิ่งที่เลวร้ายว่ามันจะตามมาดังนั้นมีกี่ครั้งแล้วครับวันนี้ที่คุณกลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองกลัวที่จะบอกความจริงแล้วเราก็มานั่งกังวลว่าผลที่ตามมามันจะคืออะไรเราก็นั่งจินตนาการสิ่งเลวร้ายต่างๆที่มันจะตามมาใช่ไหมมันอาจจะเกิดเรื่องนี้ใช่หรือเปล่ามันต้องแย่แน่เลยและมีกี่ครั้งที่คุณไม่ต้องการพูดถึงสิ่งที่คุณเชื่อเพราะคุณกลัวผลที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความกลัวเรื่องอะไรก็ตามนะครับกลัวการประกาศข่าวประเสริฐว่าประกาศไปแล้วคนอาจจะไม่เชื่อแล้วก็กลัวเดี๋ยวเขาจะโกรธเราเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจเราดังนั้นทุกความกลัวนำมาซึ่งผลลบทั้งสิ้นพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจที่กลาดกลัวให้กับเราแต่พระเจ้าประทานจิตใจที่กล้าหาญให้กับเราวันนี้เราต้องตอบสนองพระองค์ด้วยความจริงเผชิญความจริงอย่างกล้าหาญเอเมนไหมครับเรามาดูหัวข้อใหญ่ข้อต่อไปนะครับเราจะดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าได้อย่างไรเรารู้แล้วครับว่าวันนี้ความรักของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เรารู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบสามารถขับไล่ความกลัวออกไปจากชีวิตของเราได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าทุกวันเรามาดูหัวข้อที่หนึ่งนะครับยอมจำนนต่อพระเจ้าทุกวันยอมจำนนต่อพระเจ้าทุกวันพี่น้องครับให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราสิครับให้พระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในจิตใจของเราในชีวิตของเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาชีวิตของเราในทุกวัน
สิ่งที่เป็นแง่ปฏิบัติที่เราสามารถทำได้นะครับในขณะที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าให้เราอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ขอยอมจำนนต่อพระองค์ขอพระองค์นำชีวิตของข้าพระองค์ในทุกสิ่งในทุกกิจกรรมขอพระองค์เป็นจอมเจ้านายในทุกอารมณ์ในทุกความรู้สึกในจิตใจของข้าพระองค์ตลอดทั้งวันขอให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในความรักที่เหมือนพระองค์นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อให้ชีวิตของเราถูกเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าในทุกวันเราเป็นธรรมมิกชนของพระเจ้าเราจำเป็นต้องดำเนินอยู่ในความชอบธรรมและการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็มีสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่คอยหลอกลวงเราอยู่เสมอดังนั้นเราจำเป็นต้องมีจุดที่ได้รับกำลังจากพระเจ้าประโยคนี้สำคัญนะครับยิ่งคุณห่างไกลจากพระเจ้าเท่าไหร่หัวใจคุณก็จะถูกเติมเต็มด้วยความกลัวมากเท่านั้นเรายิ่งห่างจากพระเจ้ามากเท่าไหร่หัวใจของเราก็จะถูกเติมยาพิษเติมความกลัวลงไปโยบบทที่11ข้อ13ถึง18นะครับถ้าท่านเตรียมใจอย่างถูกต้องท่านจะชูมือออกไปยังพระองค์ถ้าความชั่วอยู่ในมือท่านจงทิ้งเสียให้ไกลและอย่าให้ความอธรรมอาศัยอยู่ในเต็นท์ของท่านแล้วแน่นอนท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตำหนิท่านจะปลอดภัยและไม่ต้องกลัวท่านเองจะลืมความทุกข์ยากท่านจะจดจำไม่ได้เหมือนน้ำที่ไหลผ่านไปแล้วชีวิตของท่านจะสุขใสยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวันความมืดเป็นเหมือนเวลาเช้าและท่านจะปลอดภัยเพราะมีความหวังพระองค์จะทรงปกป้องท่านและท่านจะนอนพักอย่างปลอดภัยพี่น้องขีดเส้นใต้คำว่าชูมือในข้อที่13ได้บันทึกว่าท่านจะต้องชูมือการชูมือของเราแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของการที่เรายอมจำนนต่อพระเจ้าให้พระเจ้ามาเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราและในข้อ14บอกว่าถ้าหากว่าความชั่วอยู่ในมือเรามือเป็นตัวแทนของอวัยวะที่ทำชั่วแต่จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายอวัยวะที่ทำชั่วได้นะครับทั้งปากและทุกส่วนแต่วันนี้หากว่าเรามีความผิดบาปในชีวิตพระเจ้าสั่งว่าจงหันใจออกจากสิ่งนั้นจงกลับใจใหม่หันหลังจากบาปและผลที่ตามมาคืออะไรครับท่านจะเงยหน้าขึ้นได้โดยปราศจากตำหนิเมื่อเราทำผิดแล้วพระคุณของพระเจ้าลบเราจนหมดสิ้นเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงคำว่าเงยหน้าก็คือเชิดหน้าดำเนินชีวิตอย่างสง่างามอย่างงดงามและไม่ต้องอายใครชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าจะสุขใสยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวันความมืดก็จะเป็นเหมือนเวลาเช้าดีใจไหมครับที่พระสัญญาของพระเจ้าชัดเจนมากขนาดนี้วันนี้ถ้าพระสัญญาของพระเจ้าชัดขนาดนี้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความกลัวอีกต่อไปเอเมนไหมครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองระลึกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราทุกวันขีดเส้นใต้คำว่าทุกวันเราต้องระลึกถึงความรักของพระเจ้าเราต้องระลึกถึงสิ่งดีพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับชีวิตของเราและนี่คือสิ่งที่เราควรทบทวนความบาปไม่ต้องทวนแล้วครับเราทำอะไรผิดลงไปไม่ต้องทวนครับแต่ความรักพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราเราต้องรีเพลย์บ่อยๆที่เราเคยได้ยินกันว่าพระพรของพระเจ้าที่ใหญ่โตในชีวิตของเราเราควรจะบันทึกไว้เขียนเอาไว้ในหนังสือเขียนเอาไว้ที่โต๊ะทำงานของเราหรือบางครั้งเราบอกว่าเราควรทำอนุสรณ์แห่งพระพรที่เราจะได้จดจำว่าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระเจ้าปลดปล่อยเราออกจากภาระปัญหาพระเจ้าปลดปล่อยเราออกจากความทุกข์ยากอย่างมากมายวันนี้จงจดจําและลึกถึงพระพรนั้นอย่างสม่ําเสมอการที่เราทบทวนการที่เราพยายามที่จะรีเพลย์ blessings ของเรานะครับพระพรอย่างมากมายในชีวิตของเรานั้นเป็นการตอกย้ําความรักที่เราเห็นว่าพระเจ้ารักเราและเมื่อเราได้รับความรักแล้วเราก็จะสามารถที่จะส่งต่อความรักนั้นไปให้คนมากมายได้พี่น้องครับหากเราไม่สามารถรู้สึกว่าเราถูกรักแล้วเราก็จะไม่สามารถนำความรักไปให้ใครได้เลยวันนี้ท่านถูกรักทุกวันเอเมนไหมครับเรามีความรักที่พระเจ้ามอบไปกับเราทุกวัน
พราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเรามีแล้วความรักของพระเจ้าก็เต็มเปี่ยมในชีวิตของเราเราก็จะสามารถหยิบยื่นความรักของเราให้กับคนมากมายได้4สิ่งที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับเรานะครับ4สิ่งที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับเราและพระเจ้าต้องการให้เราคิดเหมือนพระองค์ด้วย1นะครับฉันได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์ฉันได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าคิดเราต้องยอมรับว่าการยอมรับแบบเราแบบนี้แหละครับพระเจ้ายอมรับแม้มนุษย์อาจจะไม่ยอมรับบาดแผลที่ลึกที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งจะเกิดจากการที่เขาถูกปฏิเสธดังนั้นคนในสังคมนี้จึงพยายามที่จะแสวงหาการยอมรับและหลีกเลี่ยงที่จะถูกปฏิเสธจากคนรอบตัวเพราะมันเป็นความบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสที่เราไม่เป็นที่ยอมรับของใครบางคนแต่อย่าไปให้เสียงของค่านิยมในสังคมหลอกเราครับวันนี้พระเจ้ายอมรับเราทุกสิ่งก็สมบูรณ์แล้วเอเมนไหมครับโลกมีค่านิยมที่หลอกเราอย่างสนิทใจว่าเราต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเราจึงจะเป็นที่ยอมรับทุกคนจะรักเราวันนี้ถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นนะครับก็จะเป็นข่าวร้ายแล้วครับเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะได้รับการยอมรับจากทุกคนมีคนอีกหลายคนที่เขาอาจจะไม่ยอมรับเราแต่แม้พระเยซูเองที่เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบแต่พระองค์ก็ยังถูกปฏิเสธจากหลายๆคนวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเราถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ใครบางคนจะกดปุ่มรีเจคเราใครบางคนจะปฏิเสธเราข่าวดีครับคุณไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนเพื่อทำให้คุณมีความสุขเราไม่จำเป็นต้องแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นและนั่นจึงเป็นคำตอบว่าเราจะเป็นคนที่มีความสุขวันนี้ถ้ากุญแจในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือการที่พระเจ้ายอมรับเราก็เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเราทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งไม่ว่าเราจะทำผิดหรือทำบาปสิ่งใดก็ตามนะครับพระคุณของพระเจ้าก็มีมากพอที่จะยกโทษให้กับเราติตัสบทที่3ข้อ7เพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้เป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์เราก็ได้เป็นผู้รับมรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิรันดร์สิ่งที่พระเยซูกระทำบนไม้กางเขนนั้นสมบูรณ์แบบแล้วทุกอย่างเสร็จสิ้นในวันนั้นหมดแล้วเราทุกคนกลายเป็นคนที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในยุคพระคัมภีร์เดิมยุคของพระเยซูเองหรือยุคในเวลาต่อมาก็คือยุคของเราวันนี้ความชอบธรรมได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้แล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตโดยไม่ถูกสิ่งใดมาหลอกเราสองนะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราคิดเหมือนพระองค์คือฉันเป็นที่รักโดยไม่มีเงื่อนไขฉันเป็นคนที่ถูกรักอย่างไม่มีเงื่อนไขพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ไม่มีข้อแม้กับเราเป็นความรักที่สม่ำเสมอเมื่อวานนี้วันนี้และอนาคตและตลอดไปเป็นนิจวันนี้เราไม่ต้องถามเลยครับว่าวันนี้พระเจ้าจะรักเราไหมเราไม่ต้องถามเลยครับว่าเราทำสิ่งที่ไม่สมควรไปเมื่อวานนี้เราทำสิ่งที่ผิดต่อเพื่อนพระเจ้าจะยังรักเราไหมคำตอบก็คือไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าก็ยังรักเราเอเมนไหมครับแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่ในความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นนะครับความรักของพระเจ้ายังเป็นความรักที่พิเศษมนุษย์อาจจะรักโดยใช้คำว่าเพราะว่าพี่น้องลองเติมสิครับเพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักฉันจึงรักคุณเพราะว่าคุณเป็นคนนิสัยดีเราก็เลยดีกับคุณเพราะคุณเป็นคนที่เอาใจเก่งฉันก็เลยประทับใจคุณนี่คือมนุษย์ใช้คำว่าเพราะว่าเสมอแต่สำหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้าใช้คำว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่น่ารักพระเจ้าก็รักเราถึงแม้ว่าเราจะไม่เชื่อฟังพระองค์ในบางครั้งพระเจ้าก็ปรารถนาจะยกโทษให้กับเราถึงแม้เราจะเล่นเกมทั้งวันพระเจ้าก็รักเราถึงแม้เราจะหลับบ้างในเวลาฟังเทศพระเจ้าก็ยังรักเราเอเมนไหมครับนี่คือความรักที่เราประทับใจพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระองค์เป็นนะครับอิสยาห์บทที่54ข้อ10
พราะภูเขาทั้งหลายอาจถูกเคลื่อนย้ายไปและบรรดาเนินเขาอาจจะคลอนแคลนแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่เคลื่อนย้ายไปจากเจ้าและพันธสัญญาแห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คลอนแคลนพระยาเวผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้พี่น้องครับความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงจริงๆและพระองค์ตรัสว่าจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปจากชีวิตของเราเมื่อพระองค์ตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่พระองค์ตรัสออกไปพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระสัญญาของพระองค์วันนี้พระองค์บอกว่าพระองค์จะรักเราวันนี้พรุ่งนี้และตลอดไปดีใจไหมครับประการที่3นะครับฉันได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์ฉันได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์พระองค์รู้ถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่พระองค์รับรู้ทั้งหมดและพระองค์ก็เลือกที่จะรักเราดังนั้นสิ่งที่เป็นความผิดพระเจ้าได้ชำระเราแล้วบนไม้กางเขนทุกอย่างสมบูรณ์แบบในวันนั้นแล้วไม่มีความบาปใดที่ใหญ่เกินกว่าที่พระคุณของพระเจ้าจะยกโทษให้กับเราได้พระคุณของพระองค์นั้นใหญ่เพียงพอที่จะชำระความบาปทุกประเภทในชีวิตของเราโรม8บทที่1นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระคริสต์คำว่าลงโทษในที่นี้มีความหมายในความรู้สึกของการปรักปรำพระเจ้าบอกว่าไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระคริสต์ไม่มีการปักปรำไม่มีการตอกย้ำความผิดบาปของคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ที่ทำผิดไปแต่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราหลุดไปจากความบาปนั้นข้อที่4ครับฉันมีคุณค่าสูงส่งวันนี้ชีวิตของเรามีค่าสูงส่งจริงๆลองมาพูดถึงสิ่งของก่อนก็ได้ครับว่าอะไรทำให้สิ่งของสิ่งหนึ่งมีคุณค่าสิ่งของสิ่งหนึ่งจะมีคุณค่าได้อย่างไรพี่ต้องคิดตามผมนะครับคำตอบก็คือว่าใครล่ะเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าหรือมีความสำคัญแค่ไหนและสองนะครับการที่มีคนยอมจ่ายราคาเพื่อสิ่งนั้นก็ยิ่งจะทวีคูณคุณค่ามากขึ้นไปอีกตัวอย่างเช่นนะครับรูปวาดสีน้ำมันรูปหนึ่งที่ผมพยายามจะวาดขึ้นแล้วผมก็เซ็นชื่อพี่น้องว่ามีใครจะซื้อไหมครับแล้วผมก็บอกว่ามันเป็นศิลปะที่ยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าอีกภาพหนึ่งที่วางข้างๆรูปผมนะครับมีลายเซ็นว่าปิกัสโซหรืออาจจะเป็นจิตรกรที่ท่านคิดว่ามีชื่อเสียงในเมืองไทยเรานึกถึงใครครับจิตรกรที่มีชื่อเสียงมันเป็นภาพที่มีวิญญาณแค่พูดแค่นั้นแหละครับก็ขายได้แล้วครับมีคำพูดขำๆว่าแม้แปรงสีฟันของจอห์นเลนนอนก็จะมีคนอยากได้ใช่ไหมครับพี่น้องอยากได้แปรงสีฟันผมไหมครับวันนี้ใครเป็นเจ้าของสิ่งใดย่อมทำให้สิ่งนั้นมีคุณค่าและเจ้าของสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งนั้นได้ถ้าหากว่ามีการจ่ายราคาเกิดขึ้นเหมือนมีการประมูลภาพหนึ่งก็จะสามารถทำให้ภาพนั้นจากมูลค่าแสนกลายเป็นล้านกลายเป็นหลายสิบล้านร้อยล้านก็ได้เรากลับมาที่เราครับวันนี้ใครเป็นเจ้าของชีวิตเราครับเราอยู่ในมือของใครพระเจ้าเป็นเจ้าของเราเราเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นเราจึงมีคุณค่าเมื่อเราอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้บอกกับตัวเราเองอยู่เสมอนะครับว่าเรามีค่าพระเยซูจ่ายราคาให้กับเรามากกว่าเงินทองในโลกนี้จะเอามาเปรียบเทียบได้วันนี้ขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างภาคภูมิใจว่าเรามีคุณค่าสูงส่ง1โครินธ์บทที่6ข้อ20เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดวันนี้ชีวิตของเราพระเจ้าได้ไถ่มาด้วยพระโลหิตของพระองค์อย่าให้เราได้ใช้ร่างกายของเราในการทำบาปอย่าให้พระนิเวศของพระเจ้ามีมลทินก่อนจะทำอะไรให้คิด2ครั้งผมชอบคำนี้นะครับว่าก่อนทำอะไรคิด2ครั้งภาษาอังกฤษเรียกว่า think twice คิด2ครั้งครับถ้าคิดครั้งที่1แล้วอยากทำเดี๋ยวลองคิดใหม่อีกรอบนึงสิการคิดถึง2ครั้งก็จะเตือนสติเราว่าแน่ใจหรือว่าเราจะทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราต้องคิดเรื่องอะไรถึง2ครั้งก็ขอให้รู้เลยว่าเรื่องนั้นเราต้องระวังในการที่ตัดสินใจเรื่องนั้นอาจทำให้พระเจ้าเสียพระทัยก็ได้วันนี้เรามีคุณค่าอย่างมากทีเดียวอย่าให้ใครสักคนหนึ่งต้องดูถูกตัวเองว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เรียนไม่เก่งเราเป็นคนทำงานที่ทำอะไรก็ไม่ขึ้นเราทำอะไรก็ล้มเหลวอย่าให้ใครคิดอย่างนั้นครับวันนี้เราเป็นคนที่ทำอะไรจะเกิดผลจากนี้ไป
ขอให้เราปรับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดของเราอย่ามัวแต่นั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งและสงสารตัวเองอย่าไปนั่งอย่างนั้นเลยครับลุกขึ้นและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลุกขึ้นและบอกกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และใหญ่โตได้เอเมนไหมครับเราจะไม่ท้อใจอีกต่อไปเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับประการที่3ครับมอบความรักแบบเดียวกันให้กับผู้อื่นทุกวันขีดเส้นใต้ความรักขีดเส้นใต้คำว่าทุกวันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราทำอย่างสม่ำเสมอย้อนบทที่13ข้อ34เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นพี่น้องครับนี่ไม่ใช่ออปชันนี่ไม่ใช่ตัวเลือกนี่ไม่ใช่ข้อเสนอนี่ไม่ใช่ proposal ว่าพระเจ้าเสนอให้เราเลือกว่าเราจะทำหรือไม่ทำแต่นี่เป็นคำสั่งแต่คำสั่งในที่นี้ไม่ได้เป็นความสั่งในเชิงที่จะจัดการกับเราขั้นเด็ดขาดถ้าเราไม่ทำนะครับพระเจ้าต้องการที่จะให้จิตใจของเรานั้นอ่อนโยนพระเจ้าต้องการให้เราเหมือนพระองค์พระเจ้าบอกว่าจงรักกันและกันเหมือนกับที่พระองค์ได้รักเราดังนั้นวันนี้เราจำเป็นต้องส่งต่อความรักที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้ามีให้กับเราให้กับทุกๆคน1เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า2เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนที่เรามอบความรักของเราให้กับเขาไปโรม15ข้อ7นะครับโรม15ข้อ7เพราะฉะนั้นจงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่านเพื่อพระเกียรติของพระองค์พระองค์ได้กำชับว่าให้เราดูแลกันและกันถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องรักลูกแกะของพระองค์ถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องรักบุคคลที่พระเจ้าสั่งให้เรารักพระเจ้าบอกให้เรารักทุกคนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนที่เรารักตัวเราเองวันนี้ถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่เรายังรักคนข้างๆไม่ได้เรายังอภัยให้กับคนข้างๆไม่ได้พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เราพูดออกไปนั้นก็มุสาวันนี้เราจะพิสูจน์นะครับความจริงด้วยความเชื่อเราเชื่อสิ่งใดเราต้องทำสิ่งนั้นออกไปเห็นไหมครับอย่าให้เราเข้าใจความจริงแต่การกระทำของเราไม่ได้สะท้อนความจริงแห่งพระเจ้าของพระเจ้าขีดเส้นใต้คำว่าให้ความรักอย่างเสมอนะครับจงให้ความรักจมรอบความรักให้เขาอย่างเสมอพระเจ้าต้องการให้เรารักทุกคนรักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่รักแบบเป็นช่วงๆนะครับแต่เราต้องรักเขาเสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลงรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขรักไม่ได้เป็นไปตามวาระและที่สำคัญคือเมื่อเรารักเขาได้แล้วเราจะทนได้ทุกสิ่งที่เขาทำดังนั้นความรักจึงทนได้ทุกสิ่งนะครับเราเชื่อในความรักวันนี้เราจะไม่มีความสัมพันธ์ที่ติดลบกับใครถ้าหากว่าวันนี้เราอยู่กับคนข้างๆอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้านะครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะทำความเข้าใจกันว่าความกลัวแม้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในฐานะเราเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ภายใต้โลกของความบาปนะครับแต่พระเจ้าก็มียาถอนพิษให้กับเราพระเจ้ามีกุญแจที่จะไขประตูไปสู่ความเบิกบานไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงของชีวิตคริสเตียนสรุปนะครับวันนี้ความกลัวที่เกิดขึ้นอย่าได้มีความคิดที่จะปกปิดอย่าแม้แต่คิดที่จะปกปิดแต่เราจะต้องเผชิญกับความจริงว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นถ้าผิดต่อพระเจ้าให้เราสารภาพความบาปกับพระเจ้าถ้าผิดต่อมนุษย์ให้เราไปคืนดีให้ไปสารภาพผิดกับมนุษย์เสียและเรากับพระเจ้าเรากับมนุษย์ก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อไปนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะกำชับนะครับวันนี้เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้าได้อย่างไรคิดเป็นแง่ปฏิบัตินะครับ1ยอมจำนนต่อพระเจ้าทุกวันทุกเช้าให้เราชูมือของเราอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าเป็นผู้ที่นำชีวิตของเราในวันนี้ขอให้เราได้ตัดสินใจโดยมีจุดยืนแห่งพระชนะเป็นศูนย์กลางขอให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เราอดทนนานขอให้เรามอบความรักให้กับเรากับทุกคนข้อที่2ครับระลึกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานะครับว่าเราเป็นคนที่ถูกพระเจ้ายอมรับแล้วพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าได้ให้อภัยเราอย่างสมบูรณ์แบบแล้วบนไม้กางเขนนะครับและวันนี้เรามีคุณค่าสูงในสายพระเนตรของพระองค์และวันนี้เมื่อเราคิดอย่างนี้ได้นะครับเราก็จะมีชัยชนะต่อทุกสิ่งและประการที่3สุดท้ายเราจะมอบความรักแบบเดียวกันที่พระองค์ให้กับเราให้กับทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราอยากจะกำชับนะครับว่า50วันนี้ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิม50วันนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ความกลัว
มารังควานเราไม่ได้อีกต่อไปเอเมนไหมครับความกลัวมาเขย่าจิตวิญญาณเราไม่ได้อีกต่อไปเพราะเรามีความรักของพระเจ้าที่จะจัดการกับความกลัวนั้นได้ถ้าเรามีความเชื่อฉะนั้นนะครับให้เราบอกว่าเอเมนให้เราวางมือที่ใจของเรานะครับขอให้เราระลึกถึงพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่แสนดีเป็นพระเจ้าที่รักเราเป็นพระเจ้าที่อภัยกับเราในทุกความผิดในทุกความบาปที่เราทำไปขอให้เราได้ใช้เวลานี้เป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าสารภาพความเชื่อสารภาพความรู้สึกส่วนลึกๆของท่านต่อพระเจ้ามีสิ่งใดที่ท่านต้องการให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงขอให้พูดสิ่งนั้นกับพระเจ้าเผชิญกับความจริงอย่าได้อับอายอย่าได้ปกปิดต่อพระเจ้าอีกเลยหากมีสิ่งใดที่เราได้คิดได้ว่าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อมนุษย์ต่อเพื่อนต่อคนที่เรารักต่อครอบครัวต่อเพื่อนร่วมงานต่อเพื่อนผู้รับใช้ขอให้เวลานี้เราได้ทูลขอกำลังที่มาจากพระเจ้าที่เราจะไม่เอาสิ่งใดมาปกปิดที่เราไม่จำเป็นต้องมีใบมะเดื่อที่มาปกปิดที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอื่นมาปกคลุมสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเราให้เรากล้าเผชิญสิ่งนั้นด้วยความจริงอธิษฐานขอความกล้าหาญให้พระเจ้าประทานจิตใจที่กล้าหาญให้กับเราไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไปจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้อธิษฐานจนกว่าท่านจะได้ยินเสียงของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ที่นี่ปรารถนาที่จะปลดปล่อยเราออกจากพันธนาการแห่งความกลัวความอธรรมความบาปทำลายเราไม่ได้เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าสิ่งใดก็ปักปำเราไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่ชอบทำในสายพระเนตรของพระองค์แล้วพระโลหิตของพระเยซูมีคุณค่ามากพอที่จะปกคลุมชีวิตของเราชำระเราจากความผิดบาปทุกอย่างสำหรับบางคนขอให้วันนี้เป็นวันแรกที่ท่านจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เข้าใจความจริงแห่งพระวจนะเข้าใจความจริงของพระเจ้าเข้าใจความรักของพระเจ้าเห็นขนาดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราจนเราจะดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดชัยชนะเป็นของเราแล้วผู้ใดที่ขาดกำลังขอกำลังจากพระเจ้าผู้ใดที่ขาดความหวังใจจงขอความหวังใจจากพระเจ้าผู้ใดขาดความเชื่อจงขอความเชื่อจากพระเจ้าในเวลานี้ขอพระเจ้าที่สถิตอยู่ในชีวิตของเราได้สำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากภาระปัญหาทุกอย่างปัญหาในทุกๆความสัมพันธ์ขอพระเจ้ารื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะกับใครก็ตามขอพระเจ้าเชื่อมขอพระเจ้าสร้างขึ้นมาใหม่ขอพระเจ้าบูรณะขึ้นมาใหม่ขอพระเจ้าซ่อมแซมสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าเทลงมาในชีวิตของเราในเวลานี้เราขอเชื่อและพึ่งพาพระองค์ในเวลานี้จิตใจเอ๋ยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดในพระเจ้าไม่มีความกลัวในความรักของพระเจ้าไม่มีความกลัวขอความรักของพระองค์ทำให้เราทุกคนในห้องประชุมนี้ได้มีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์
รับการทรงนำจากพระเจ้าในทุกวันรับความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะส่งต่อความรักนี้ไปยังคนอีกมากมายในสังคมนี้ขอชัยชนะของพระเยซูทำให้เรามีชัยชนะต่อทุกสิ่งในโลกนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เล้าโลมจิตใจของเราทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงท่าทีของเราใหม่เมื่อเรามีความคิดที่ถูกต้องเราจะมีการกระทำที่ถูกต้องด้วยสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ